แล้วก็เพิ่มเติมวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีคนพยายามพูดถึงประเทศลาวนะแล้วก็พูดถึงเรื่องโครงการรถไฟไทยลาวรถไฟจีนลาวซึ่งมันจะมาพันกับรถไฟไทยลาวนะแล้วก็เป็นความร่วมมือกับจีนขบวนรถไฟจีนลาวในช่วงวันหยุดเนี่ยโอ้โหคนเดินทางเนี่ยออกไปเที่ยวเยอะมากนะคนไทยเราเนี่ยไปเที่ยวไปเวียงจันทร์แล้วก็นั่งรถไฟไปหลวงพระบางนะแต่ปรากฏว่าวันนี้มีรายงานของ VOA VOA ไทยนะฮะพาดหัวเลยว่าลาวเผชิญวิกฤตหนี้พันล้านผ่านการกู้จากจีนนะอยู่ดีๆก็นำเสนอเรื่องนี้เป็นสกู๊ปเลยนะแล้วในรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยก็เป็นการเตือนนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ลาวนี่มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีหนี้มหาศาลเป็นหนี้จีนอยู่เสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ฮะอันนี้คือมุมมองในรายงานของ VOA ไทยนะฮะแต่ทีนี้ที่นำเสนอเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกับ VOA แต่จะบอกว่ามันมีประเด็นเรื่องการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะอันนี้คือโครงการจีนลาวไงค่ะส่วน VOA ก็ดีสื่อตะวันตกก็ดีก็แน่นอนเนี่ยก็ไม่เอาด้วยกับจีนอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นลาวจะผิดนัดชำระหนี้อยู่ไหมเราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเนี่ยจีนมีนโยบายที่อันลุ่มอล่วยในการเดินหมากในทางลงมาทางอาเซียนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโครงการเนี้ยเป็นโครงการลงทุนที่จีนเนี่ยสนับสนุนด้วยแล้วจะพันมาถึงไทยเราด้วยไทยเราเนี่ยไม่ใช่โครงการที่จีนมาร่วมลงทุนนะฮะนั่นคือเหตุผลว่ามันดียังไงที่เราลงทุนเองค่ะเพียงแค่อาศัยเทคโนโลยีของจีนเท่านั้นเองนะแล้วถ้าเราจำกันได้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของจีนที่เพิ่งมาเยือนไทยเนี่ยท่านหวังอี้นะคะแล้วก็แถลงร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ยืนยันเลยว่าจีนเนี่ยจะขับเคลื่อนเพิ่มเติมอำนวยความสะดวกการส่งผลไม้ไปจีนรวมไปถึงเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนไทยเชื่อมกับลาวจีนเดินหน้าสนับสนุนแน่นอนนะนี่คือสัญญาณบวกไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่โครงการนี้จะเดินหน้าต่ออย่างรวดเร็วหลังจากนี้เป็นไปได้สูงมากนะนี่คือการเดินทางมาเยือนไทยของท่านรัฐมนตรีจีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดโครงการรถไฟความร่วมมือจีนไทยระยะแรกก็คือกรุงเทพโคราชของเราในรถไฟความเร็วสูงจริงๆนะ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ของลาวเนี่ยความเร็วปานกลางค่ะนะนี่คือความคืบหน้าช่วงกรุงเทพโคราชนะออกแบบให้มีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกแบบโดยใช้มาตรฐานเทคโนโลยีทางรถไฟของจีนนี่คือรายงานของChina Media Group นะฮะ CMG นะฮะสื่อจีนเนี่ยรายงานเรื่องนี้นะแล้วสะพานที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสะพานที่ผ่านการออกแบบแล้ววางโครงสร้างเสร็จสิ้นแล้วสะพานนี้ยาว 4.192 กิโลเมตรสื่อจีนเนี่ยเปิดเผยว่าทีมนักออกแบบได้ออกแบบตอม่อทรงเอวบางผสมผสานกับเอกลักษณ์ทางศิลปะท้องถิ่นของไทยนอกจากจะตอบสนองต่อมาตรฐานการออกแบบในหลายๆด้านแล้วยังได้ปรับขนาดและความชันของตอม่อให้สอดรับกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของไทยด้วยนะแล้วเมื่อไหร่เปิดอย่างเป็นทางการตลอดสายเชื่อมเข้ากับรถไฟจีนลาวก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการไปมาหาสู่ของผู้คนในประเทศตามแนวเส้นทางนี่เป็นมุมมองของสื่อจีนต่อโครงการนี้ในขณะที่สื่อตะวันตกเนี่ยก็จะโจมตีโครงการนี้ส่วนลาวเนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่จริงไหมจริงครับสืบเนื่องจากเขามีหนี้ต่างประเทศนี่เยอะคนละโครงสร้างกับของไทยของไทยหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในประเทศแล้วหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยเราอยู่ในกรอบที่ยังบริหารจัดการได้นะอันนี้คือโครงการที่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอีสานโดยตรงเลยนะอีสานนี่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถ้าโครงการนี้สำเร็จส่วนสหรัฐอเมริกาล่าสุดเนี่ยได้มีงานนะฮะท่านประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐอเมริกาอันนี้ RT เนี่ยรายงานนะที่ไวท์เฮาส์มีกิจกรรมอะไรบ้างนะกิจกรรมที่มีก็คือเป็นกิจกรรมปิกนิกนะพบปะพูดคุยกับเนียบขาวเหรอกับผู้สนับสนุนนะค่ะแต่ที่เราจะให้ดูเนี่ยจะให้ดูอะไรฮะหลังจากที่มีกรณีของท่านอดีตนายกอาเบะนะท่านผู้ชมลองนึกดูลองนับดูว่าบอดี้การ์ดที่อยู่รอบๆโจไบเดนเนี่ย
มีกี่คนที่ใส่แว่นตาดำน่าจะใช่หมดเลยนะคือจริงๆเนี่ยตัวตำรวจลับเนี่ยคำก็บอกว่าเป็นตำรวจลับนะดูไม่ออกนะแต่ว่าแต่งตัวใส่แว่นตาดำซะรู้เลยอะท่านผู้ชมลองดูดิคือยืนรายรอบอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวดูบางช็อตนะฮะเดี๋ยวถ้าดูไปข้างหน้านี่จะเห็นบางช็อตที่จะเห็นชัดกว่านี้อีกว่ารอบๆก็เต็มไปด้วยตำรวจลับหมดเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่มีประชาชนเข้าไปถ่ายรูปได้เนี่ยคือผ่านการสกรีนมาหมดแล้วนะค่ะแล้วขณะที่สกรีนมาแล้วเนี่ยดูตำรวจลับ1 2 3 4 5 6 7ยืนรายล้อมอยู่หมดเลยค่ะนะนี่คือการดูแลรักษาความปลอดภัยแบบมาตรฐานนะคือต้องทำกันขนาดนี้ยุคนี้ค่ะนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบขาวนะฮะแล้วก็ทุกประเทศตอนนี้ส่วนใหญ่นะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะรวมถึงไทยเราด้วยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบขาวที่สหรัฐอเมริกานะครับ